นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนายชาดาไทเศษ ส.ส. อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยเข้าพบและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดซึ่งคาดว่าได้มีการพูดคุยกันในหลายเรื่องผู้บัญชาการทหารอากาศเผยกองทัพอากาศเตรียมของบปี2567ซื้อแอร์บัสลำใหม่แทนของเก่าที่ปลดประจำการพร้อมเปลี่ยนเรดาร์เครื่องบินขอประชาชนเข้าใจอากาศยานที่จำเป็นต้องจัดหานางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยกรณีครม.อนุมัติลงนามร่างสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนไทยรัสเซียต้องเป็นผู้กระทำผิดที่มีโทษจำคุกเกินกว่า1ปีจึงจะสามารถส่งตัวได้พลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการสอท.ยืนยันกรณีนายโทนี่ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บมาเก๊า888แต่เป็นเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่เปิดให้เล่นจริงส่วนจะเข้าข่ายความผิดพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กหรือไม่เนื่องจากมีเยาวชนถูกชักชวนเล่นพนันต้องสอบปากคำอย่างละเอียดสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ากระทรวงน้ำมันของอิหร่านเผยปริมาณการส่งออกน้ำมันดิบของประเทศเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่สหรัฐกลับมาคว่ำบาตรฝ่ายเดียวต่อรัฐบาลเตหะรานเมื่อปี2561โดยเพิ่มขึ้น190ล้านบาร์เรล